สวัสดีกันอีกครั้งนะครับนักเรียนทุกคนสำหรับนักเรียนที่อยู่บ้านใกล้แดนกรุงบ้านทุ่งแดนไกลต่างแดนเมืองไทยก็มาเรียนกันได้กับคุณครูโซลดก่อนจะเริ่มเรียนเราก็ต้องทักทายกันเป็นวัฒนธรรมอันดีของนักเรียนและคุณครูนะครับก็สวัสดีผู้ปกครองด้วยถ้าฟังกับลูกๆอยู่นะครับวิชานี้คือวิชาวิทยาคำนวณที่เรียนผ่านโปรแกรมไม่น่าเบื่อเพราะเรียนจากหนังสือมันเบื่อมันเรียนมา30ปีแล้วใครไม่มีคอมซื้อคอมใครไม่มีตังค์ซื้อคอมดูครูทำไปก่อนแล้วมีตังค์เมื่อไหร่ก็ซื้อนะจ๊ะเพราะของมันจำเป็นต้องมีจ้าซอมบี้บอกว่าฟังก์ชันนี้ยอดจริงๆสำหรับการวาดภาพที่ซับซ้อนหลายครั้งเหมือนครั้งที่6ไปย้อนดูนะครับไปดูคลิปก่อนหน้านะใน YouTube จะมีเขาเรียกว่าเพลย์ลิสต์นะครับเพลย์ลิสต์คือรายการเล่นของโคดดิ้งโดยตรงครูจะสร้างขึ้นมาและครูจะทำเว็บไซต์ที่รวมโคดดิ้งทุกคลิปทุก EP ไว้ด้วยนะครับขอเวลาหน่อยนะเพราะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเฮ้ยนั่นมันลุงตู่ดีกว่าใกล้แล้วนะลุงตู่ขอเวลาอยู่7ปีแล้วอีกไม่นานหรอกครับ7ปีแล้วฟังก์ชันนี้ยอดจริงๆครับการวาดภาพสิ่งที่ซับซ้อนหลายครั้งคุณสามารถใช้ฟังก์ชันวาดดอกไม้เพื่อเพิ่มเติมส่วนที่เหลือของกระถางต้นไม้ได้ไหมคอมบี้บอกไปว่าต้นไม้อยู่ห่างกัน100โอเคต้นไม้แต่ละต้นห่างกัน100 100นะครับ100 100ก็มันมีต้นไม้ให้3ต้นแล้วซอมบี้ต้องการอีก3ต้นซึ่งโค้ดนี้เนี่ยเริ่มซับซ้อนเลยมั้ยครับให้คิดเองเนี่ยปวดหัวแน่นอนไอ้ฟังก์ชันวาดดอกไม้ที่ซอมบี้กำหนดมาเนี่ยถ้ามันนั่งเขียนเองเนี่ยมันจะได้โค้ดแบบนี้ครับโอ้โหซับซ้อนมากนะคือเริ่มแรกเนี่ยใช้ตั้งค่าสีเป็นสีเขียวก่อนเพื่อวาดก้านนี่นะครับครูไปทีละขั้นนะเปลี่ยนสีเขียวเพื่อวาดก้านสีเขียวแล้วหันซ้ายไป90องศาหันซ้ายทำไมก็ซอมบี้มันอยู่ตรงนี้มันก็ต้องหันซ้ายเป็นมุมฉากเพื่อจะวาดก้านขึ้นไปมันต้องหันก่อนนะสั่งให้มันหันก่อนแล้วเดินข้างหน้า100ได้ก้านจากนั้นทำซ้ำ10ครั้งไอ้ทำซ้ำ10ครั้งนี่น่าสนใจครับเขาบอกว่าเริ่มแรกให้สุ่มสีก่อนแล้วหันซ้าย36องศาหันซ้าย25องศาหันซ้าย36องศาหันซ้าย25องศาหันไปหันมาหันไปหันมาจะได้อะไรหันไปหันมาหันไปหันมามันจะเกิดอะไรขึ้นขอลองดูหน่อยนะแต่ครูขอเอาตัวเลขพวกนี้บวกกันก่อนนะน่าจะมีความหมายอะไรบางอย่าง36บวก25บวก36บวก25บวก110 144บวก36บวก25บวก114เท่ากับ417ก็ไม่ใช่เลขที่มันควรจะเป็นนี่นาเอ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกทำให้ดูหน่อยจ้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไปกันเลยกดเริ่มเลยครับสิ่งที่เกิดก็คือไม่ได้ครับไม่ได้ขอคำใบ้หน่อยสิซอมบี้ลองใช้บล็อกประมาณนี้เพื่อแก้ปัญหาอ๋อซอมบี้บอกให้ใช้บล็อกวาดดอกไม้ทุกสิลองใช้บล็อกดอกไม้วาดดอกไม้ดูสิลองใช้โค้ดลองเรียกใช้โค้ดดูก่อนว่าต้องการอะไรเพิ่มไหมโอเคเอาวาดดอกไม้ใส่ครับก็คือให้ซอมบี้ทำสิ่งนี้นะครับให้ซอมบี้ทำไอ้สิ่งเนี้ยฟังก์ชันทั้งยวงเลยเนี่ยทั้งก้อนเลยเนี่ยทั้งก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยแทนที่ด้วยโค้ดสีเขียวเดียวครับคือวาดดอกไม้เอาลองครับไปโอ้โหพระเจ้ายอดมันจอดมากเฮ้ยพระเจ้าจอดมันยอดมากดูไม่ทันครับขอใหม่ช้าๆปึ๊บเดินขึ้นไปหันขีด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 เร็วมากเร็วมากข้ามค่าสีหันซ้ายไปข้างหน้าซ้ายไปขวาหันซ้ายไปข้างหน้าซ้ายไปข้างหน้าก็คือซอมบี้เนี่ยวาดดอกไม้อย่างรวดเร็วนะครับทำซ้ำต้อง10ครั้งเพราะดอกไม้มี10กลีบนั่นเองลองดูครับกลีบ1กลีบ2กลีบ3กลีบ4กลีบ5กลีบ6กลีบ7กลีบ8กลีบ9กลีบ10 10กลีบทำซ้ำ10ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยจะได้สี1สีแบบสุ่มไม่มีใครกำหนดนะครับมันเป็นการแรนดอมการสุ่มสีเหมือนกล่องสุ่มนั่นแหละกล่องกระชับกล่องนั่นแหละแล้วก็วันนี้คุณคิดเลขผิดครับคิดเลขอีกรอบเลยครับเลขที่เกิดจากการหันเหล่านี้ต้องมีความหมายซ่อนอยู่ในหันซ้ายหันซ้ายหันซ้ายห
ันซ้ายหันซ้ายขอบวกอีกครั้งนึงเผื่อจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นครับ36องศาบวกกับ36องศาบวกกับ144องศาบวกกับ36องศาบวกกับ144องศาเท่ากับก็ไม่มีความหมายอยู่ดีครับแปลว่ามันเป็นฟังก์ชันที่เขาคิดมาแล้วว่าจะวาดรูปดอกไม้ได้ต้องใช้แบบนี้นะถ้าเปลี่ยนแล้วรูปดอกไม้ก็จะเบี้ยวดังนั้นมันไม่มีอะไรให้มันมีนะครับแต่ว่ามันใช้เวลาเยอะก็ข้ามไปเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใช้แบบนี้จะได้ดอกไม้1สี1กลีบ10กลีบ1ดอกจากนั้นซอมบี้บอกว่าให้อะไรให้วาดดอกไม้อีก2ดอกรวมกันเป็น3ดอกใช่ไหมครับดังนั้นพอจบ1ดอกแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนให้ลองดูไม่ทันเร็วเอาใหม่อีกรอบพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาหยุดตรงจุดนี้ครับเขียนเสร็จแล้วมันจะหยุดตรงจุดกึ่งกลางของดอกคือพอวนครั้งที่10มันจะอยู่จุดกึ่งกลางของดอกแล้วมันจะออกนอกลูปทำซ้ำ10ครั้งมาที่กระโดดถอยหลังไป100แปลว่ามันต้องเดินวาร์ปมา100คือถอยมา100ตอนแรกซอมบี้เนี่ยจะหันด้านไหนครับหันด้านนี้นะเอาหัวขึ้นนะครับมันก็จะถอยมา100โดยที่ไม่ขีดเส้นเพราะว่าตอนแรกมันขึ้นไป100ใช่มั้ยครับมันขึ้นข้างหน้า100มันกลับมา100มันอยู่จุดนี้แล้วหัวยังอยู่ขึ้นเขาก็เลยให้หันขวาเป็นมุมฉากครับมันก็จะมาพร้อมเหมือนตอนเริ่มนั่นเองเพราะตอนแรกเนี่ยมันเริ่มแบบนี้ครับจากนั้นเราก็แค่เพิ่มให้มันกระโดดครับแบบนี้กระโดดข้ามไปอีกเส้นนึงสีเหลืองกระโดด100ทีนี้ให้กระโดด100ใส่ตรงไหนดีครับเอาใส่ตรงไหนดีแบบนี้ถูกหรือเปล่า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 เพราะนั้นเราก็เลยให้มันทำซ้ำ3ครั้งครับแล้วก็วาดดอกไม้แล้วเดินไปข้างหน้า1ครั้งทำซ้ำ3ครั้งคือวาด3ดอกแล้วกระโดดไปข้างหน้า100 103ครั้งครับดูผลที่ได้เห็นครับนี่ครับต่อให้เป็นครูศิลปะที่เก่งขนาดไหนถ้าเจอดอกไม้แบบนี้ถึงมันจะง่ายแต่ให้วาด 3,000 ดอกเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันต้องนั่งเปลี่ยนสีจิ้มสีแต่ถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องปรินเตอร์ในเครื่องปรินเตอร์ทุกเครื่องมีการเขียนโปรแกรมแบบนี้หมดเลยครับให้มันวาดภาพพิมพ์ภาพพิมพ์รายงานพิมพ์การ์ตูนออกมาเป็นรูปร่างที่เราต้องการมันประมวลผลแล้วมากดังนั้นคนฉลาดทำงานน้อยๆได้งานเยอะๆคนโง่ทำงานเยอะๆได้งานน้อยๆเราอยากเป็นคนฉลาดหรือคนโง่เลือกเอาครับถ้าคนฉลาดเขาคลิกเดียวครับกดนิ้วครั้งเดียวให้คอมพิวเตอร์ทำให้อยากได้ดอกไม้ 3,000 ดอกกดไปเลยครับ3000แล้วกดเริ่มนะครับแต่ครูไม่กดนะเดี๋ยวเครื่องค้างนะครับแบบนี้ครับยุคนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานแล้วครับพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้ลากันไปก่อนเหนื่อยแล้วอัดคลิปมา3ชั่วโมงติดแล้วบายบายสวัสดีครับ